ค่ะย่ามาร่วมงานวันนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็จริงๆเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วค่ะก็เลยดีใจค่ะตอนที่ดิคามาชวนมาออกงานในครั้งนี้นะก็จริงๆเขาจะมีอีกประมาณ2วันค่ะก็จะมีแบบต้องมาพูดแบบอินสปิเรชั่นให้คนอยากมาถ่ายรูปกันใช่ก็วันนี้ได้โชว์รูปที่ย่ารู้สึกว่าแบบเป็นอันที่เราถ่ายแล้วรู้สึกแฮปปี้ค่ะหลากหลายมากเลยนะงานต้องก็ในยุคนี้ที่ทุกคนแบบว่าชอบถ่ายรูปกันทุกคนถ่ายรูปมีมุมมองที่แบบแตกต่างกันออกไปอ่ะรู้สึกว่างานพวกนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนค่ะมาเลือกกล้องกันมาแบบมาศึกษาว่ากล้องไหนเหมาะกับสาวเราอาจารย์ย่าเขาเป็นคนพกรูปเพราะว่าแบบวีลาเขาเรียกว่ารูปโกนรูปของเวลาย่าถ่ายค่อนข้างดีกว่าเราจริงๆอะชอบถ่ายรูปอาจจะเพราะว่าเราทำงานในวงการเยอะแบบเราเจอนักกล้องเยอะเราแบบเราฟังคนพูดถึงมุมมองกันเยอะก็เลยอยากลองดูจริงๆนะเราเป็นคนชอบถ่ายรูปหรือชอบโดนถ่ายรูปหรือว่าแล้วแต่ช่างภาพถ้าเอาแบบจริงๆเลยนะชอบโดนถ่ายรูปมากกว่าใช่ค่ะแต่ว่าก็อยากเก็บโมเมนต์บางอันใช่ต้องเปลี่ยนช่างภาพพิเศษเลยไหมคะเอามาถึงแล้วเด็ดเหรอใครก็ได้ใครก็ได้แล้วเด็ดถ่ายรูปเก่งมากค่ะต้องยอมรับค่ะแต่ว่าแบบบางคนที่ถ่ายกันก็อาจจะมองว่าบางคนที่ผู้ชายอาจจะไม่ถ่ายรูปไม่เก่งแต่ก็แบบว่าบางครั้งอันนี้คือสิ่งที่เราทะเลาะกันมากที่สุดในชีวิตนี้เราคือถ่ายรูปแล้วแบบไม่ชอบเราพี่ชายก็จะแบบสวยแล้วอยากได้แบบไหนแล้วบอกมาซึ่งเราคุยกันแล้วเราตกลงกันแล้วว่าอะไรที่ย่ารู้สึกว่ายังไม่สวยก็เก็บไว้ในใจแล้วก็พูดดีๆไม่งั้นต่อไปนี้เขาจะไม่ถ่ายให้เราคุยกันแล้วค่ะก็คือถ้าย่าไม่ชอบย่าก็จะแค่แบบถ่ายให้ดูไหมเราจะได้ไม่ทะเลาะกันจริงๆก็ถ่ายเยอะไหมเพราะว่าหลายคนมองว่าถ้าเป็นแฟนกันผู้หญิงก็แบบร้อยช็อตร้อยช็อตแต่ดีรูปเดียวอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่าไม่ค่ะเพราะนั่นกดให้แค่10แชร์อ๋อคือลิมิตแค่นี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำตัวให้พร้อมอยู่ที่เราแล้วล่ะค่ะใช่เขารู้มุมไหมว่ามุมไหนเราสวยเรารู้ตัวเองค่ะใช่ค่ะเขาอยู่ตรงไหนเราก็จะหันที่เรารู้ว่าอย่างไรเราก็สวยยากเก็บไว้ในใจเยอะไหมคะว่าทุกครั้งเก็บทุกครั้งเป็นเรื่องปกติยากแบบมั่นใจมากว่าแฟนจะต้องทะเลาะกันเรื่องถ่ายรูปให้กันแล้วกันทุกคนคู่แล้วก็มีคนเราแล้วถ่ายให้เขาแล้วเป็นยังไงบ้างอ๋อไม่ได้เรื่องค่ะแล้วเขาบ่นเราไหมคะหรือว่าเขาเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจอย่างนี้เขาเก็บไว้ในใจแล้วความในใจอยากจะเล่าให้เขาฟังบ้างไหมไม่มาระบายกับพี่นักข่าวเราจะไม่พูดถึงเขาเดี๋ยวเขาไม่ถ่ายให้แล้วแล้วเขาไม่สงสัยเหรอคะว่าทำไมไม่ลงรูปนี้ทำไมลงรูปนี้อะไรเงี้ยลงตลอดนะหมายถึงรูปที่เราเก็บไว้ในใจอย่างเงี้ยอ๋อชื่อไม่ชอบอ๋อก็ลบสิคะเราลบไม่ได้หรอกเราลบไม่ได้หรอกแต่ปัญหาไม่มีหลักฐานใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวทุกวันเกิดก็จะมีรูปเนื้อตัวแล้วอย่างในไอจีเราส่วนใหญ่เป็นยังไงพี่แม่หรือว่าพี่มือทั้งพี่แม่แล้วก็ในเน็ตแต่คนก็มองเห็นว่าเป็นถึงระดับใหญ่ย่ามันยังที่มันไม่สวยหรอกโอ้ย่าอะไรที่มาจากใต้ฟ้าไม่ได้เลยตายอย่างเดียวก็คือช้อนคือถ้าคนไทยก็คือไม่ได้ใช่แล้วก็ดูจมูกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะทำไมอ่ะจริงเคยลองไหมไม่รอดนะแต่ว่ายาก็ยอมรับว่าหนูไม่ได้แบบว่าทุกมุมถ้าใครมาอย่างนี้เราก็จะเดินหลังเป็นมุมสูงได้หรออะไรเคยเจอคนถ่ายแกล้งไหมแบบว่าก็ช้อนไม่แต่ที่แบร์จะมีท่าตอนทุกคนจะเคยเห็นแน่เลยตอนนี้ถ่ายอะค่ะเขาจะแบบลีลาเขาจะไม่อยู่เฉยอะค่ะเขาจะแบบก็จะไหวเยอะค่ะรูปย่าที่ไหวเยอะไม่ใช่เพราะเลือกเองนะคะคนถ่ายให้แล้วมันไหวก็อาจจะมีเทคนิคใช่ไหมใช่แฟนคลับชอบเขียนว่าแบบพี่ย่าแบบชอบถ่ายรูปแบบลงแบบให้มันแบบเบลอๆไม่ได้เลือกนะคนถ่ายแบบซึ่งคนถ่ายนั้นเขาเป็นคนสร้างโทนในจริงเราเป็นอย่างนี้เราต้องลงอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะพี่ถามอีกเรื่องคิมเบอรี่ที่จัดปาร์ตี้สลาโซเป็นยังไงบ้างสนุกมากค่ะเป็นคืนที่สนุกที่สุดในชีวิตฝั่งสาวๆเป็นไงบ้างเพราะฝั่งพี่แบร์เขาบอกว่าโหสนุกสุดเบียร์ก็คือเช้ายันเช้าตอนเช้ายันเช้าของเราของเราก็เช้ายันเช้าค่ะใช่ค่ะกิจกรรมมีอะไรบ้างโหเยอะมากก็นั่งรถลิโม่ลิโม่สิครับมีวาดรูปมี sit down dinner มีอะไรไปคลับบิ้ง yeah
ายอย่างที่พวกเราไม่เคยทำด้วยกันเลยค่ะแต่อะไรที่คิมเคยขอไว้แล้วเราต้องทำตามที่เขาขอคิมอยากวาดรูปค่ะอันนั้นคืออย่างเดียวที่คิมขอแล้วสิ่งที่เขาไม่ขอเราทำให้เขาหมดเลยไหมเขาขอแค่อย่างเดียวอันนี้ว่าสิ่งที่เขาไม่ได้ขอแล้วเราจัดให้ไหมว่าอันนี้เราอยากเซอร์ไพรส์มีก็เช่ารถยาวแค่ค่ะแต่เขาบอกที่เขาห้ามไม่หรอคะห้ามแต่ว่าเราก็ทำน้อยมากเช่นอะไรบอกไม่ได้หรือว่าที่เราไม่กล้าหรือว่าเราที่ไม่กล้าทำเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะโดนอย่างนี้โอ้ไม่มีค่ะไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วมีการพูดความในใจกันไหมเพราะว่าอย่างของหมากกับเด็กเขาไม่มีพูดความในใจกันเรามีไหมยังค่ะเก็บไว้งานแต่งค่ะคือเรียกว่าเป็นงานที่เห็นบอกว่าแต่ว่าคิมกลัวเรามากกลัวเราจัดแบบอะไรที่แบบคือดูความค่ะแต่เราก็ไม่ทำอะไรให้เพื่อนตกใจใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีอะไรไม่มีมากค่ะน้อยมากพี่ถามเรื่องที่เราไปร่วมงานแต่งเพื่อนแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นมีน้ำตรงน้ำตาแล้วแบบร้องซึ้งโอ้แบบเป็นคืนที่ร้องไห้เยอะที่สุดในชีวิตนั่งแบบน้ำแบบใช่ค่ะมันเป็นเพื่อนคนแรกในกลุ่มมหาลัยที่แต่งงานด้วยค่ะก็เลยแบบเป็นความประทับใจยากประทับใจมากเลยสวยมากเลยแบบสนุกมากมาย้อนกลับมาถึงตัวเราไหมคะมันเห็นว่าถ้าเป็นงานแต่งเราจะแบบเปลี่ยนเรื่องเราไปแล้วไปภูเก็ตแล้วอุ่นอะไรแบบไปภูเก็ตแล้วก็คิดว่าคงจริงๆอ่ะย่าเป็นคนที่แบบไม่ได้เป็นคนที่ร้องไห้ในทุกสถานการณ์ค่ะแล้วตอนที่พี่แพรขอทุกคนก็แบบไม่ร้องไห้หรออะไรก็เลยรู้สึกแบบตกใจกับเองว่านั่งดูเพื่อนแบบเดินออกมาแล้วร้องไห้สวยเลยก็เลยคิดว่างานตัวเองอ่ะกำลังลุ้นอยู่ว่าจะร้องไห้หรือไม่เกี่ยวโมเมนต์ไหนที่จะต้องเรียกน้ำตาเราได้มากที่สุดน่าจะตอนที่เดินลงกับพอมก็คือเราไม่รับค่ะเดี๋ยวเราค่ะตาเราพอเลยแต่ว่านี่คือเป็นเพื่อนคนแรกในกลุ่มที่แต่งงานไปใช่ไหมนี่คือเพื่อนคนแรกในกลุ่มที่แต่งงานไปแต่ว่าเราคือคนที่สองที่สามค่ะมีคนนึงก่อนอ๋อคนนึงคนที่สองที่แต่งเมื่อไหร่จริงๆเขาอะแต่งไปแล้วแต่เขาแค่ไม่มีงานแต่งเฉยๆแต่ว่าเราคนที่3ก็คือปีหน้าคนที่3ก็คือปีหน้าก็น่าจะประมาณนั้นแหละเป็นงานไปถึงไหนแล้วคะถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะมาบอกอ่ะงั้นพี่ถามแล้วกันพี่เด็ดบอกว่าเขาจะไม่ทะเลาะกันเรื่องนี้เราตกลงกันแล้วว่าเราจะพบกันคนละครึ่งทางมันเป็นตามข้อตกลงเลยไหม MOU นั้นไหมในการจัดงานเขาบอกว่าจะไม่ทะเลาะกันเหมือนคู่หมากทีมเพื่อนมาแกงเพื่อนอย่างนี้เลยเหรอไม่แล้วเด็กพูดว่าเขาตกลงกับยาย่าแล้วว่าเขาจะไม่ทะเลาะกันเรื่องการแต่งงานว่าจะต้องอะไรยังไงการเตรียมงานปกติเราก็ไม่เรื่องการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ค่อยทะเลาะกันอยู่เพราะยาย่าเป็นคนตัดสินใจโน้ปกติพี่แบร์เป็นคนฟันธงแต่ก็มองว่าความเห็นก็หลายๆอย่างที่แบบแพลนกันไว้ก็ตรงกันหมดเลยใช่ค่ะตรงกันหมดเราจะให้ใครเป็นคนจัดตัดสินใจทางงานแต่งเราในการเตรียมงานทางนู้นยาย่าเองหรือว่าจะเป็นนั่นเองครึ่งสองทำไมงั้นพี่ถามแล้วกันสิ่งที่ยาย่าอยากเห็นในงานแต่งงานเราจะยาได้บอกยาเด็ดว่าอยากเห็นอะไรยามีแค่ request เดียวคือสถานที่ค่ะที่นอร์เวย์ใช่ซึ่งอันนั้นก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยก็เลยยังบอกอะไรไม่ได้ใช่เพราะพี่ยาเด็ดบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะต้องที่ไหนกี่ที่อะไรยังไงใช่ค่ะมันยากเรื่องสถานที่เฉยๆนั่นแหละเรื่องงบด้วยเหมือนกันเนี่ยเด็กเขาบอกว่างบก็สำคัญเพราะว่าจัดสองที่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องงบเรื่องนี้เรากลัวไหมเรื่องนี้ไม่เพราะมันยังไม่สรุปยังไม่สรุปใช่แต่อย่างที่นอร์เวย์รับคนจัดการไหมอ่ะเพราะน่าจะชินกับสถานที่มากกว่าเลยค่ะก็ย่าเป็นคนอีเมลอะไรเงี้ยเป็นคนทำเพราะพูดภาษาได้ค่ะตอนนี้คือเริ่มดิวงานแล้วเนาะในระดับหนึ่งแต่ว่าแบบนะแต่ไม่มีอะไรแบบไม่มีใครคุยกับเราเลยเหมือนเราคุยกับตัวเองอยู่ค่ะตอนนี้อยากจะเป็นแบบว่าดอกไม้เยอะๆอยากเอาหมาแชร์ไม่บอกพี่สาวช่วยไหมคะช่วยค่ะช่วยสุดฤทธิ์แต่ก็ยังไม่มีใครคุยกับเราอีกเรื่อง
ินถึงแก้มบ้านสามารถให้พ่อใช่ไหมคะที่เขาใหญ่เป็นไงบ้างที่เคลียร์เริ่มแล้วค่ะก็จริงๆคุณพ่อเพื่อนเยอะค่ะพ่อไปบ่อยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไกลกว่าคนภาษาชั่วโมงคือรู้สึกว่าถ้าท่านแบบมีคลิปค่ะพี่ลุงก็จะง่ายจะให้เป็นมูดไหนคะจะให้แบบเหมาะกับการไปติดเพลงกีฬาหรือว่าจะแบบพักผ่อนเป็นบ้านพักผ่อนค่ะอันนี้คือเริ่มไปถึงไหนแล้วลงเสาแล้วฉันก็มองคือเราต้องเริ่มให้เริ่มต้นลงเสาคิดว่ามันจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ดีนะคุณพ่อว่าไงบ้างคะพอเราเป็นอ๋อไม่ใช่ค่ะโดนค่ะแม่กับเจ๊แม่ใช่ยาอันนี้คือสรุปว่าตอนนี้มีพี่เขาใหญ่สองแอนใช่ค่ะผมยืนอันนี้คุณพ่อเป็นคนจัดการเรื่องดีไซน์รูปแบบต่างๆเลยโน่นเอาค่ะยาค่ะยาต้องการจัดสินใจอยากได้แบบไหนคำถามยาก็เป็นแบบทัสกันสไตล์ค่ะอิตาเลียนนิดหน่อยอาทิตย์พ่อของคนเดินทางไปที่ความใหญ่กว่าขนาดก็ทุกอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์แต่ถ้าพ่ออยู่เมืองไทยก็จะไปทุกอาทิตย์เลยผมจะต้องตัดไปทำงานไม่ได้ไปเพื่อนไปทำงานใช่เงินคุ้มเท่าไหร่ไม่มีลิมิตโอ้ยเยอะเลยนะไปไกลเลยนะเอาที่เราว่าสวยค่ะแต่ก็ต้องทราบคุณพ่อแค่แบบว่าเป็นอีกหนึ่งเรือทองของเราไม่ใช่ค่ะอันนั้นน่าเดทต้องฟังค่ะมาหรือยังอันนั้นสร้างยังจะสร้างยังยังค่ะดูพื้นที่ก่อนพี่ข้างหน้าพี่ถามเลยถามนาเดทเหรอจ๊ะเมื่อกี้เขาก็ฝากมาถามเหมือนกันเออถามว่าจะไปดูที่ที่ไหนยังไม่ได้ดูที่ด้วยใช่ไหมเรือทองเออเพราะว่าไปถามพี่เดชเรื่องเลิกพี่เดชเขาไม่พูดแต่เขารู้สิกับแสดงว่าต้องได้เลิกแล้วเขาบอกว่ายังไม่ชัวร์อย่าเลิกอ่ะอย่าเลิกอ่ะสรุปได้ไหมคะเขารู้สิเราจะทำท่ายังไงพยักหน้ามาของตกปีหน้าค่ะนี่แต่ว่าแบบไกลหน่อยค่ะก็คือปลายปีไม่ปีหน้าก็ปีถัดไปอะค่ะปีหน้าก็คือปีหน้าก็คือเดือนนี้เดือนนี้ของปีหน้าโอเค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 โอเ